อันยองชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอัจฉริยะอาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันคาเฟ่ที่เราจะไปวันนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่จัดสำหรับวันเกิดศิลปินนะทุกคนก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันก่อนนะฮะเป็น Get Ready With Me นั่นเองเป็น Get Ready With Me ลูกนี้นะครับนี่นะก็เดี๋ยวไปแต่งหน้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่จ้าไปก็ลุคประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับเน้นแบบว่าแต่งตาล่างเยอะๆเพราะว่าเราเป็นคนสองตาชั้นตาสองชั้นซ่อนเนาะก็เลยต้องเน้นแบบบริเวณหางตาใต้ตาตรงนี้เยอะๆโอเคเราไปแต่งตัวก่อนนะจ๊ะโอ้ยทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่แล้วนะครับอุ้ยน่ารักน่ารักมากทุกคนอันนี้เป็นจุนฮยองกับโยซอฟเปิดลมไม่ได้ทำอะไรมาแจกอะไรอะค่ะขอโทษทุกคนนะจุ๊กเขินตอนนี้เราอยู่กันที่สยามแบ๊วอยู่กับป๊อปปี้ใช่ป่ะวะป๊อปปี้เมื่อกี้เราไปคาเฟ่กันมาถูกไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังไปหาข้าวกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งกันนิดนึงหาของขวัญจับสลากนะจ๊ะอันนี้ก็ตุ๊กตาไซมาซึวัตชิวะเราจะพูดกันนิดนึงเรื่องของที่แบบว่าก็คือคาเฟ่ปกติแต่ว่าด้อมแต่ละด้อมอะไรเงี้ยก็จะชอบไปเหมือนแบบว่าไปขอพื้นที่ร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยเพื่อทำโปรเจกต์วันเกิดอะไรเงี้ยในส่วนมากเขาก็จะทำกันแต่ว่าก็ต้องดูว่าเป็นคาเฟ่ที่ไหนส่วนมากอ่ะเขาจะมาแจกของกันใครที่แบบว่าตามวงไหนอยู่อยากแบบรู้ว่าเขาจะโปรเจกต์วันเกิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไปติดตามได้พวกแบบตามด้อมหลักๆส่วนมากเขาก็จะรีให้อยู่แล้วก็ถ้าไปที่ร้านเขาหรืออะไรเงี้ยก็อย่าไปรบกวนลูกค้าคนอื่นเพราะว่าในคาเฟ่อ่ะมันไม่ได้มีแค่ด้อมเราอย่างเดียวเขาก็จะมีลูกค้าท่านอื่น อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปตามกันได้นะบางทีอ่ะด้อมอื่นที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาก็ไปจัดคาเฟ่ตามจังหวัดต่างๆด้วยที่นี่ดีมากคือของแจกไม่ต้องรีไม่ต้องอะไรเลยเข้าไปแล้วก็บอกเอ้ยเราเป็นแฟนคลับเราชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แจกให้เลยได้เยอะมากน่ารักมากแฟนคลับอยู่ซับน่ารักมากไอเลิฟไลฟ์ด้อมหลักฉันเองเป็นอะไรอ่ะป้ายเย่ทุกคนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้กับการแบบว่าวอล์กพาไปคาเฟ่นะครับคือจริงๆแล้วคาเฟ่อะสวยมากๆแต่ว่าถ่ายบรรยากาศในคาเฟ่มาเยอะไม่ได้เพราะว่ามีคนเยอะมากถ้าอยากรู้ว่างานวันเกิดของเมมเบอร์คนนี้จะจัดที่ไหนจะมีงานโปรเจกต์อะไรไหมจะมีแฟนคลับทำอะไรมาแจกไหมอะไรเงี้ยก็ไปติดตามได้ตามแบบบ้านแฟนคลับต่างๆเนาะพิมพ์ชื่อเมมเบอร์ไปเลยแล้วก็พิมพ์ไทยแลนด์ต่ออะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเจอง่ายนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะก็เป็นวอล์กแบบสั้นๆนะจ๊ะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย